ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับปราสาททองนิวครับธรรมะสาระบันเทิงอนุรักษ์ศิลปะประเพณีครับวันนี้มาพบมาเจอกับท่านครับนำธรรมะมาฝากท่านกรุณาอย่าลืมกดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe เพื่อให้ผู้จะทำให้มีกำลังใจนะครับขอบคุณครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะรูปังชิรติมัจจานังนามโคตังนะชิรติติน้อมถวายความเคารพอย่างสูงยิ่งแด่องค์พระศรีพระรัตนตรัยกล่าวคือองค์พระพุทธผู้สูงล้ำองค์พระธรรมผู้สูงส่งและองค์พระสงฆ์ผู้สูงเลิศซึ่งเป็นบ่อเกิดให้กำเนิดพระรัตนตรัยขอโอกาสคณะสงฆ์เทรานุเทระซึ่งมีท่านเจ้าคุณอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พระราชวิมลโมลีเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานน้อมคารวะดวงวิญญาณพระคุณท่านพระครูประดิษฐ์ธรรมวัฒน์องค์มรณะละสังขารขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมทุกคนท่านสาธุชนทุกท่านที่ได้กรุณาเฉลี่ยทั้งโอกาสอันมีค่าและได้สละทั้งเวลาอันมีคุณทั้งนี้เป็นที่ทราบโดยทั่วกันและทราบเป็นอย่างดีก็คือเพื่อมาร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพของพระคุณท่านพระครูประดิษฐ์ธรรมวัฒน์อดีตเจ้าคณะอำเภอขวาวศรีนครินทร์ซึ่งได้มรณะละสังขารไปอย่างกระทันหันเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาทางศิษยานุศิษย์ทางฝ่ายบรรพชิตและเครือหัดทุกรูปทุกท่านได้ตั้งสรีระสังขารที่ปราศจากดวงวิญญาณของพระคุณท่านเพื่อบำเพ็ญกุศลตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันนี้เป็นราตรีที่6แล้วในส่วนของการแสดงพระธรรมเทศนาบูชาคุณวันนี้ราตรีนี้ก็เป็นธรรมาสที่7ซึ่งจะมีการประราชทานเพลิงในวันพรุ่งนี้โดยส่วนตัวกับพระคุณท่าน
หลวงพ่ออำไพท่านจะเรียกว่าอาจารย์มหาและก็เรียกพระคุณท่านว่าหลวงพ่อทุกครั้งที่มีโอกาสได้เจอและสนทนาธรรมกันท่านก็จะขออยู่สองขอหนึ่งขอความรู้สองขอความคิดเห็นและที่ท่านพูดสุดท้ายก่อนวันลงพระปาฏิโมกข์เมื่อวันที่28 29เดือนที่แล้วว่าท่านอาจารย์มหาผมคงจะส่งพระส่งเนนมาเรียนที่วัดกลางปีนี้เป็นปีสุดท้ายปีหน้าก็จะขอพักผ่อนเพราะว่าเหนื่อยและได้สนทนาอีกหลายเรื่องโดยเฉพาะอำเภอขวาวศรีนรินทร์นั้นตั้งแต่แยกอำเภอมาจากอำเภอเมืองแล้วก็มีเจ้าคณะอำเภอมาก็เป็นอำเภอประวัติศาสตร์ที่คุยและก็ปารภกับท่านว่าอำเภอขวาวศรีนรินทร์เจ้าคณะอำเภอรูปแรกก็คือพระครูปิยะธรรมาพรเริ่มต้นจากปอปลาจะด้วยเหตุบังเอิญหรือยังไงไม่ทราบแต่มันก็เป็นจริงก็คือเริ่มต้นจากสามปอปอหนึ่งก็คือพระครูปิยะธรรมาพรชื่อเดิมของท่านก็คือหลวงพ่อเปี่ยมเป็นปอที่สองฉายาของหลวงพ่อก็คือปุณณโกเริ่มจากสามปอด้วยเหตุนี้มั้งรูปที่สองที่สามจึงตามมาด้วยปอปอหนึ่งก็พระครูปิยะธรรมาพรเจ้าคณะอำเภอรูปที่สองต่อมาก็วัดศาลาเย็นพระครูประสุทธิ์ธรรมธาดาพอรูปที่สามก็คือวัดพนรัตนารามพระครูประดิษฐ์ธรรมวัดเริ่มจากสามปอก็แล้วก็มาปิดตำนานปอที่สามแต่มีปอมาอีกก็คือพระคุณท่านหลวงพ่อไผ่ท่านก็เริ่มต้นจากตำบลปออีกนั่นแหละจากคณะตำบลปราสาททองพอมาอยู่วัดพนรัตนารามท่านก็เคยปารภว่าเป็นวัดเล็กๆบ้านก็เล็กจำนวนประชากรก็น้อยท่านก็บอกว่าโชคดีก็ได้โยมอุปถัมภ์สำคัญกำลังสำคัญของวัดนั่นก็คือท่านอดีตผอ.ขันติปรากฏรัตน์เมื่อท่านจากไปก็เหลือแค่ภรรยาคู่ชีวิตก็มาปออีกคุณแม่ปะโลมที่นั่งอยู่ข้างหน้านี่เป็นกำลังสำคัญท่านหวังมากว่าถ้าไม่ปีใหม่นี้ก็น่าจะได้ยกช่อฟ้าแต่ก็ด่วนจากไปอย่างกระทันหันที่ปารภไว้ท่านขอไว้ขอความรู้ขอความคิดเห็นตั้งแต่เจ้าคณะตำบลตะกุปราสาททองเจ้าคณะอำเภอว่าหลวงพ่อเป็นเจ้าคณะอำเภอมีวิสัยทัศน์อย่างไรในการบริหารงาน
ท่านก็ทำตนว่าท่านไม่ได้รับการศึกษาที่สูงเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าเราก็ต้องคัดเลือกหาเลขาซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีรองต้องหารองที่เขาเก่งหาคนเก่งมาช่วยเรานะทุกวันนี้ท่านก็ไปเป็นเจ้าคณะตำบลขวาวศรีนรินทร์บ้านแร่ขออภัยที่เอ่ยนามก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุระท่านบอกว่าเป็นกำลังสำคัญของท่านพระองค์นี้ท่านเก่งไอทีเก่งเทคโนโลยีก็รับใช้เป็นเลขามา3ปอและประการที่2ต่อมาก็คือนึกถึงหลวงพ่อไผ่ก็จะเห็นภาพติดตานั่งรถแต่ก่อนก็ปิกอัพมือสองหมดไปหลายคันมั้งต่อมาก็รถตู้มือสองจนถึงทุกวันอันนี้ก็ถึงได้ป้ายแดงนั่งส่งพระลูกพระเนนไปเรียนเช้าส่งเย็นไปรับเห็นจนติดตาเคยถามพระคุณท่านว่าคิดยังไงท่านพระคุณท่านก็บอกว่าสนับสนุนให้ลูกหลานเป็นคนเก่งเพราะท่านไม่เก่งมาเรียนตอนโตแล้วตอนอายุมากแล้วเพราะฉะนั้นลูกเนนหลานเนนจำคำพูดของหลวงพ่อไว้ว่าที่ส่งให้เรียนจบไปหลายรุ่นแต่ยังไม่จบอีกก็หลายท่านปรารถนาอยู่เพียงว่าขออย่าเป็นคนเก่งที่เหนือใครหรือเป็นคนเก่งที่เหนือคนอื่นขอให้ลูกเป็นคนเก่งที่อยู่รอดเมื่อไม่มีพ่อไม่มีแม่หรือหลวงพ่อไม่อยู่ครูบาอาจารย์ไม่อยู่นี่คือความคิดของพระคุณท่านที่ทุ่มเทส่งลูกเนนไปเรียนหวังอยู่แค่นี้เก่งอยู่รอดไม่ได้ให้เก่งเหนือใครต่อมาส่วนตัวพระคุณท่านเองท่านก็มีความศรัทธาอย่างแน่วแน่มานมนานคือศรัทธาในตัวของหลวงปู่สวงท่านเคยพระคุณท่านเคยปรารภไว้ว่าวัตถุมงคลเครื่องรางคล้องขลังไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ช่วยแก้ปัญหาได้ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองเลิกได้ก็เลิกแต่ถ้าเลิกไม่ได้ก็ให้เราไปบูชาตามศรัทธาที่ตนเองเชื่อมั่นท่านศรัทธาเทวดาเดินดินเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่ช่วยให้ท่านได้ต่อยอดต่อทุนและท่านก็ปรารภเกี่ยวกับรถเหมือนกับวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังว่าเราใช้ตามมีตามเกิดอย่างเลออย่างเลิศตามเกิดตามมีคือให้รถเลี้ยงเราอย่าให้เราต้องเลี้ยงรถวัตถุมงคลเลี้ยงเรานี่คือคำปรารภคุณงามความดีในความรู้ในความคิดเห็นวิสัยทัศน์ของพระคุณท่านหลวงพ่ออำไพสุดท้ายนึกถึงท่านทีไรคำหนึ่งที่ท่านว่าเป็นแรงบันดาลใจ
จนสร้างอุโบสถหลังใหม่ที่ใกล้จะแล้วเสร็จท่านบอกว่ามาจากหลายรูปหลายท่านปารภว่าเป็นเจ้าไม่มีศาลบ้างหรือมีศาลไม่มีเจ้าก็มาเข้าใจตอนที่พระคุณท่านอธิบายให้ฟังว่าเจ้าไม่มีศาลคืออะไรเป็นอุปัชฌาย์แต่ไม่มีโบสถ์เจ้าไม่มีศาลแล้วศาลไม่มีเจ้าล่ะท่านก็บอกก็เปรียบเสมือนกับวัดที่มีโบสถ์แต่ไม่มีอุปัชฌาย์เป็นแรงบันดาลใจทั้งที่รู้ว่าท่านกำลังน้อยวัดเล็กบ้านเล็กก็พยายามเก็บเล็กผสมน้อยก่อร่างสร้างอุโบสถซึ่งใช้งบประมาณหลายล้านซึ่งไม่คาดคิดว่าจะเร็วถึงขนาดนี้ซึ่งบางวัดใช้เวลาเป็น10ปี20ปีนี่คือคุณงามความดีที่เป็นส่วนหนึ่งที่นึกได้และก็ประทับตาตระตาตรึงใจและวันนี้ก็ได้รับมอบหมายถวายหน้าที่มาปารภธรรมแสดงธรรมประมวลธรรมวันแรกหลวงพ่อพระครูสุเขตวรธรรมเจ้าคณะตำบลนาดีปารภธรรมเรื่องยังกินจิสมุทยธรรมังเป็นอาทิวันที่สองรองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์พระครูอุดรประชานุกูลก็ปารภเรื่องชีวิตสังขารแตกสลายไปเหมือนกับภาชนะดินรูปที่สามรองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ท่านพระครูปิยัติกิจธรรมรงค์ก็ปารภธรรมยังกินจิสมุทยธรรมังให้เราฟังรูปที่สี่เมื่อวานรองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ท่านมหาพระมหาเจริญสุขคุณวีโรก็ปารภธรรมให้ญาติโยมทั้งหลายพิจารณาสังขารให้เป็นเนืองๆเป็นประจำคืออภินหะปัจเจเวขณะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและตอนบ่ายวันนี้สองธรรมาสเจ้าคณะตำบลในเมืองเขตหนึ่งพระครูวิมลปัญญาวัฒน์กับท่านเจ้าคณะอำเภอลำดวนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พระครูศรีสุนทรสรกิจก็มาแสดงธรรมให้ญาติโยมฟังจนจุกใจ4โมงกว่าถึงจบก็ในเรื่องของการบูชาในเรื่องของสังฆคุณคุณงามความดีของพระสงฆ์วันนี้จึงประมวลธรรมเป็นธรรมาสที่7โดยหยิบยกบทบาลีสั้นๆ1บรรทัดว่ารูปังฉิรติมัจจานังนามโคตตังนะฉิรติแปลใจความไว้ว่ารูปร่างกายสังขารของสัตว์ของมนุษย์ทั้งหลายย่อมสลายไปย่อมเสื่อมไปส่วนนามและโคตรคือคุณงามความดีนั้นจะตรึงตาตรึงใจคงไว้ชั่วกับชั่วกันแปลโดยอัดก็คือหมดไปคือร่างกายเหลือไว้คือคุณงามความดีเชกเช่นกับสรีระสังขารชีวิตของท่านพระครูประดิษฐ์ธรรมวัฒน์ท่านก็เคยเป็นเด็กต่อแตะเคยเป็นวัยรุ่นแต่งตึงและก็วัยชรา
โต่งเต่งบัดนี้ก็ต้องจากต้องลามรณะละสังขารตามกฎที่ว่าจะสูงขนาดไหนก็ยังอยู่ใต้ฟ้าจะใหญ่ขนาดไหนก็ยังอยู่ใต้ทุกข์แม้นจะสุขขนาดไหนก็ยังอยู่ใต้หลักอนิจจังแม้จะเด่นจะดังจะขลังขนาดไหนก็ยังอยู่ใต้กฎแห่งกรรมแต่สิ่งที่เหลือไว้เป็นอนุสรณ์อนุสติเตือนใจดังที่กล่าวมาที่ท่านทุ่มเทบวชถวายชีวิต40พรรษานี้นั่นแหละเรียกว่านามโคตตังนชีรติไม่ลมไม่สามารถมาพัดน้ำไม่สามารถมาท่วมโจรก็ไม่สามารถมาปล้นไฟก็ไม่สามารถที่จะมอดไหม้ซึ่งคุณงามความดีของหลวงพ่อผู้เป็นประวัติศาสตร์วัดพะเนารัตนารามได้เสร็จญาณุสิทธิ์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เมื่อทราบข่าวต่างก็ตกตะลึงหลายท่านไม่เชื่อหลายท่านก็รับไม่ได้เพราะคิดอยู่ในใจว่าท่านได้ทุ่มเทคุณงามความดีฝากไว้กับพระศาสนาสังคมประเทศชาติมากมายน่าจะอยู่กับลูกกับหลานเปรียบประดุจดังร่มโพใบใหญ่ร่มไทรใบหนาให้ลูกให้หลานให้ญาติโยมได้พึ่งพานานกว่านี้แต่นั่นเป็นความคิดความหวังของศิษยานุศิษย์เท่านั้นผู้ที่รู้ดีที่สุดก็คือพระคุณท่านเพราะท่านหอบสังขารแต่ก็ไม่เคยบ่นให้ใครได้หนักอกหนักใจยอมอดเพื่อลูกเพื่อหลานยอมทนเพื่อพระศาสนาอันความดีที่ทำไว้กับใครนั้นไม่มีวันลาลับหายในภายหน้ารูปร่างกายย่อมลับหายไปจากสายตาดีนั้นนะไม่อาจลาลับหายจากสายใจจากญาติโยมจากศิษยานุศิษย์พระธรรมเทศนาบูชาคุณราตรีสุดท้ายวันนี้เหมาะสมกับธรรมสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้